นางสาวอัญชุลีลักษ์อำนวยพรซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองพร้อมกับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักได้ยื่นหนังสือขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการพิจารณาอย่างรอบคอบที่จำกัดการใช้3สารเคมีโดยมีนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและประสานงานมวลชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบด้านนางสาวอัญชุลีระบุว่ากลุ่มเกษตรกรปลูกผักจังหวัดราชบุรีกำลังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเปิดราชบุรีโมเดลพิสูจน์การปลูกผักใช้สารเคมีแต่ไม่อันตรายโดยพร้อมให้สุ่มเจาะเลือดตรวจว่ามีสารพิษจากการใช้พาราควอตหรือไม่และทั้งหมดคือTNN Headline News ในช่วงนี้ค่ะ